สวัสดีค่ะโซโจมาอีกแล้วค่ะสวัสดีตอนเช้าๆเนาะค่ะโซโจก็พาเข้าสวนเหมือนเดิมค่ะมาดูต้นถั่วฝักยาวของโซโจเนาะที่โซโจได้ทำวิดีโอวิธีการปลูกแล้วก็มาดูค่ะมาดูผลงานก็เริ่มมีดอกแล้วค่ะนี่เนาะก็เริ่มมีฝักน้อยๆขึ้นมาแล้วค่ะฝักน้อยๆได้กินอยู่ดูท่าแล้วได้กินอยู่นี่ค่ะเสียงนกท้องฟ้าสวยค่ะวันนี้ดูท่าทางเหมือนจะร้อนนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันโซโจไม่ได้ปลูกเยอะเนาะปลูกแค่4ต้นเอ้ยไม่ใช่สิ4หลุมบางส่วนก็เป็นดอกเนาะโซโจก็คิดอยู่ว่าจะได้กินเขาไหมสุดท้ายก็เป็นดอกเป็นฝักให้เราได้กินเนาะอันนี้ไม้ที่โซโจได้ตัดแต่งกิ่งต้นผลไม้ไปเนาะดูมันโอเคอยู่ไว้ให้ถั่วไต่ขึ้นก็โอเคอยู่โซโจก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันดีมากมายค่ะปีนี้ปล่อยปล่อยขอให้ได้กินก็พอนี่ค่ะปลูกแค่4หลุมเองธรรมดาเต็มหมดเลยนะคะตรงนี้มาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้ก็เริ่มขึ้นไปแล้วพริกก็งามงามพริกกระดกดกพอดีเลยพริกมะเขือถั่วตำถั่วเลยเดี๋ยวสวยจอยจะพามานั่งตำข้างนอกเลยตำในสวนตำในสวนเลยงามอยู่เนาะนี่ค่ะปักผิกเอาไว้ตำถั่วเดี๋ยวไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวสจจะพาไปดูมะเขือเทศจะได้ตำพร้อมกันเลย อันนี้ค่ะมะเขือเทศเนาะค่ะมะเขือเทศจะได้กินมันไหมหนูมันมาแอบกินของสจเห็นไหมเนี่ยรอยหนูเก็บไปกินก็ลูกเยอะอยู่นะสจจะนี่ค่ะก็ดกอยู่เนาะเนี่ยเขาได้กินสักลูกดูว่ามันจะเป็นยังไงเอาไว้ตำสมเนาะตำถั่วมาพริกกับไม่สะออนค่ะไหนๆก็มาแล้วเอาอันนี้สักหน่อยดูโซโจมากหลายพริกอยู่พี่น้องจ๋ามากหลายนี่นะนี่ก็มีเด้ออาจจะยากๆหน่อยนี่แหละค่ะสวนผักน้อยๆหลังบ้านอันนี้ก็หมากอย่างเนาะนี่เนาะโหระพาใบโหระพาโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สจก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ